โหยังไม่ได้เริ่มถ่ายกาแฟหมดแล้วค่ะ Hi everyone welcome back to Sabi Diary นะคะวันนี้ personal อีกแล้วค่ะและ excited มากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวบีมากแล้วบีเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนสามารถ relate ได้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นครอบครัวนึงที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันซึ่งบีมีคนคนนั้นค่ะแล้ววันนี้บีจะพาเขามาคุยด้วยเพราะว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยอินสปายและทำให้บีรู้สึกว่าบีอยากที่จะพัฒนาตัวเองในการงานยิ่งขึ้นไปอีกอะค่ะเวลาบีทำงานด้วยอะบีรู้สึกว่าเขาเป็นสมบัติของที่ทำงานอะเคยมีไหมคะคนคนนั้นอะเขาเป็นสมบัติที่แบบอย่าลาออกเลยอย่าไปไหนเลยทำงานด้วยกันนานๆคนคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะเขาเป็นสไตลิสต์ชื่อดังคนนึงในประเทศไทยและเคยร่วมงานกับบีในรายการ The Face Thailand ถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยโอ้โทษนะคะชิบหายจริงๆคนคนนี้นะคะก็คือพี่อาร์ตอารยาค่ะสวัสดีค่ะอาร์ตอารยาอินทรานะคะใช่ค่ะพี่อาร์ตอารยาพี่อาร์ตเป็นคนที่แบบอินสปายนางแบบหลายๆคนมากๆเป็นคนที่แบบบีเชื่อนะคะนางแบบทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดว่าทำงานด้วยแล้วสบายใจแล้วก็พี่อาร์ตมีความเป็นครูสูงมากวันนี้ก็เลยอยากที่จะชวนพี่อาร์ตคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวพี่อาร์ตนะคะว่าเรื่องราวของพี่อาร์ตอินสปายเด็กๆหลายๆคนได้ยังไงบ้างครอบครัวพี่อาร์ตนะคะการงานพี่อาร์ตอย่างเช่นพี่อาร์ตไปเรียนที่ปารีสพี่อาร์ตเริ่มยังไงแล้วก็สตรัคโกที่พี่อาร์ตต้องเจอมันเป็น conversation ที่ short but sweet อะค่ะมันเป็น conversation ที่สั้นแต่หวานลองไปฟังดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง Let's go พี่อาร์ตเป็น open book คนหนึ่งอะบีก็เลยอยากที่จะมาถามพี่อาร์ตเรื่องครอบครัวของพี่อาร์ตซัพพอร์ตเรื่องการงานหรือเปล่าซัพพอร์ตในความเป็นตัวพี่อาร์ตมากน้อยขนาดไหนเรื่องที่พี่อาร์ตไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสโดยที่ไม่รู้ภาษาเลยทำไมขอโทษนะพี่อาร์ตมันน่ามันโหนกอยากให้แบบ self esteem มันขนาดเนี้ย I love it อยากให้คือมันต้องมีคนมีคำถามเยอะมากอยากเอาอันแรกก่อนโอเคครอบครัวพี่อาร์ตแล้วครอบครัวต้องบอกว่าต้องขอบคุณครอบครัวมากกว่านะว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะครอบครัวจริงๆคือพ่อก็คือเป็นพ่อที่น่ารักเราไม่ค่อยได้เล่นกับพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อทำงานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แล้วพ่อกับแม่ก็คือจะเป็นนักแพลนพ่อนี่คือแบบเป็นแพลนตัวยงแล้วเพราะพ่อเป็นข้าราชการเนาะพ่อก็ต้องย้ายไปแต่ละจังหวัด2ปีเปลี่ยนจังหวัด2ปีเปลี่ยนจังหวัดแต่ด้วยความที่พ่อเป็นนักวางแผนเนี่ยพ่อก็จะบอกว่างั้นไม่เอาแล้วไม่ให้ลูกกระเตงกันไปคือครอบครัวใหญ่ลูก4คนพ่อก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นนทบุรีคือมาซื้อบ้านไกลมากไกลสิ่งอย่างแต่พ่อก็คือแบบเอาตรงนี้แหละพ่อก็คงคิดแล้วล่ะว่าอีกไม่นานมันก็คงจะเจริญแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพลูก4คนก็จะอยู่กับยายแล้วก็จะมีน้าๆป้าๆอาวนเวียนมาดูแลพวกเราเป็นระยะทีนี้ที่บอกว่าต้องขอบคุณครอบครัวเพราะว่านอกจากพ่อแม่จะเป็นนักวางแผนแล้วเนี่ยเขารับได้ทุกอย่างเลยแต่ละคนในคาแรคเตอร์ของลูกแต่ละแบบเพราะว่าคนโตก็เป็นแบบนึงพี่ผู้หญิงก็เป็นแบบนึงพี่อาร์ตก็เป็นแบบนึงน้องชายคนเล็กก็เป็นอีกแบบนึงคือเราสี่คนพี่น้องไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราไม่เรียนแล้วนนทบุรีเพราะเราเชื่อว่าเราไปได้ไกลกว่านี้และนั่นคือสิ่งที่เราครั้งแรกในชีวิตที่ขีดเองคือขีดชะตาชีวิตตัวเองวันนั้นแล้วแม่ก็ยอมให้มาเพราะอ่ะมึงอยากท้าพิสูจน์ใช่ไหมอีลูกเวรงั้นมึงไปเลยมึงไปเลยตื่นตีห้าแบบน้ำแต่งตัวเสร็จไปนั่งรถต้นสายสนามบินน้ำจากสนามบินน้ำนั่งมาอีกชั่วโมงนึงกว่าจะมาถึงสุรศักดิ์มนตรีถึงโรงเรียน7โมงครึ่งกับ8โมงทุกครั้งเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นเวลาเกือบ2ปีคือระหว่างที่เราเรียนเนี่ยพอเราเปิดหูเปิดตาเปิดโลกใช่ป่ะมันก็เหมือนเราได้รับรู้หลายๆอย่างได้ค้นพบตัวเองด้วยว่าอ้าสรุปกูชอบผู้ชายหรอวะเราก็แค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนผู้หญิงจังรู้สึกแบบชอบการอยู่กับผู้หญิงแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะรักผู้หญิงเป็นแฟนเรายังเคยเอาดอกไม้เนี่ยไปให้เด็กเพื่อนผู้หญิงเลยนะ จริงๆบีคือ คือเจ้อะชอบเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่นิสัยดีเท่แล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันชอบเธอแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันซื้อพวงมาลัยมาให้เธอไม่ได้คิดอะไรนะคือคิดแค่ว่าฉันชอบเธอที่เธอเท่ไม่ได้คิดจะจีบเขาด้วยอันนี้พี่อาร์ตอายุเท่าไหร่15ปีกว่าจะรู้ว่าแบบเริ่มสงสัยตัวเองเริ่มสงสัยในเรื่องเพศลดไงแล้วพออยู่กับเพื่อนผู้ชายไปติวบ้านเพื่อนผู้ชายเรียนด้วยกันในม.4นะก็แก้ผ้าอาบน้ำกันก็ไม่มีอารมณ์นะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบกระจูอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นนึกออกป่ะเออแต่เรายังไม่มีความรู้สึกทางเพศกับเพื่อนจนเวลาผ่านไปก็
มีอาจารย์แนะแนวดีมากต้องกราบอาจารย์แนะแนวที่สุรศักดิ์มนตรีวันนั้นที่บอกว่าเธอมีความสามารถด้านศิลปะเธอควรจะไปเข้ามัธยศิลป์เขาเป็นคนชี้เราไม่รู้จักมัธยศิลป์ก็เลยได้เข้ามัธยศิลป์ศิลปากรไงแล้วพออายุ17ด้วยความที่แฟชั่นมันเริ่มเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วเนาะพี่อาสอบเทียบแล้วติดศิลปากรเลยพอเข้าไปอยู่ศิลปากรมันเหมือนกับเฮ้ยมันได้เห็นสิ่งอย่างเห็นคนแต่งตัวเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นได้รู้เรื่องเพศมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะความชอบมันเป็นแบบนี้ คือแบบป๊อปปี้แล้วมันเป็นอย่างนี้เราไปกินเพื่อนผู้ชายกินรุ่นพี่มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วแต่งตัวประหลาดทุกวันจนแถวหมู่บ้านเนี่ยเขาล้อกันหมดลูกเป็นกระเทยลูกเป็นกระเทยจนคุณยายร้องไห้เราก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็เรียกประชุมคนในบ้านพี่อันเนี่ยนะเดี๋ยวอายุเท่าไหร่17 17เรียกประชุมคนในบ้านเรียกประชุมคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องครบยายเยยครบเลยเปรี้ยวเฮ้ยบ้านพี่เป็นแบบนี้บ้านพี่เป็นแบบมีอะไรคุยกันเออมีอะไรคุยกันพูดกันได้นี่ไงถึงได้บอกว่าต้องขอบคุณพ่อแม่มากเลยที่เขาเป็นแบบนั้นไงแล้วเราก็บอกเขาไปว่าอ่ะมีเรื่องจะคุยนะสงสารยายสงสารอามามากเลยที่อามาแบบโดนคนในหมู่บ้านมาพูดจาแบบนี้แล้วอามาเสียใจอามาบอกอามาก็ไปบอกเขาว่าหลานไม่ได้เป็นกระเทยหลานเป็นบ้าจริงเหรออันนี้คือเขาอันนี้คือชอบมากจริงๆอาร์คอีเป็นบ้าเอออันนี้ชอบมากคือมันแบบด้วยความที่เราไม่เหมือนคนอื่นเสื้อคอเต่าสีชมพูกางเกงสีชมพูรองเท้าบู๊ตสีชมพูก็แล้วยุคนั้นมันไม่นิยมแต่งสีจัดพี่บีคือแบบบอกได้เลยว่าพี่อาร์ตเนี่ยคือแบบคือมันเป็นการทดลองอ่ะมันสนุกอ่ะแล้วเราก็เลยเหมือนคนประสาทประหลาดอยู่คนเดียวในหมู่บ้านนึกออกปะวันนั้นพอเรานั่งรวมโต๊ะในบ้านแล้วบอกว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยตอนนั้นยังไม่รู้จะยังไงก็บอกเขาแบบว่าเราอ่ะไม่ได้คิดจะชอบผู้ชายเราก็ไม่ได้คิดจะชอบผู้หญิงเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราอยากเป็นของเราแบบเนี้ยขอให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นด้วยนะที่บ้านพ่อลุกขึ้นโอ้ยน่าเบื่อจังเลยนึกว่าจะคุยอะไรจริงเหรอพ่อบอกว่าจะเป็นอะไรก็เป็นคนดีก็พอแล้วพ่อเขาลุกไปเลยบีคิดดูดินั่นมัน1988 1987 something อ่ะมันไม่น่าจะคนไม่น่าจะ open mind ขนาดนั้นน่ะแต่นะที่พี่อาร์ตบอกว่าอาม่าเป็นคนจีนป่ะคะ 100% แต่ทำไมชิลจังเลยบ้านพี่คือแบบมันไม่บวชก็ไม่ต้องบวชคือแบบเออเรื่องของมึงอยากไปแลมก็เป็นแต่ขอให้มึงเป็นคนดีเออแค่นั้นเองแม่เมื่อก็พูดเหมือนกันหมดทุกคนลุกแตกโต๊ะประชุมเลิกเร็วมากอ่ะนึกว่าจะเป็นเรื่องอะไรแบบใหญ่โตนึกว่ากลายเป็นว่าเรื่องที่เราคิดว่าเราใหญ่โตเพราะเราสงสารยายเรากลายเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาซึ่งเราก็เลยแบบโล่งใจแล้วเราก็เลยทำตัวของเราอย่างนี้ต่อมาก็คือเป็นบ้าต่อไปเรื่อยๆจนไปเรียนต่อเมืองนอกอ่ะก็เลยต้องบอกว่าครอบครัวซัพพอร์ตสุดพลังแต่บ้านพี่ก็ไม่ได้เป็นบ้านที่สปอยนะเพราะเป็นบ้านข้าราชการที่ไม่ได้รวยพอนี้เรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกต่อกับคำถามของบีก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่าถ้าพี่ไม่ได้รับเกียรตินิยมคือเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วไม่ได้เกียรตินิยมเนี่ยจะไม่ส่งเสียให้ไปเรียนเมืองนอกพี่ก็ต้องสู้จนพี่ได้เกียรตินิยมจบรับปริญญาพี่ได้เกียรตินิยมนะพ่อแม่ก็ต้องทำตามที่เขาสัญญาไว้เขาก็ส่งเสียพี่ไปเรียนเมืองนอกโดยที่พี่พยายามเรียนภาษาแล้วที่เมืองไทยไปเรียนที่อาร์ลียองฟองเซสไปถึงวันแรกเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคลาสเดบูตองคือคลาสเริ่มต้นเข้าไปถึงก็มีนักเรียนมัธยมมานั่งกันเต็มเลยในห้องแล้วทุกคนก็แบบอาเบเซเดกุลูปุกุกันฉันก็เดี๋ยวนะนี่คือคลาสเริ่มต้นเหรอคลาสคนที่พูดไม่เป็นเลยเนี่ยเหรอใช่เดี๋ยวเธอก็พูดเป็นเองแหละโอ้โหแล้วก็เธอจะพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่อาร์ตไปด้วยภาษาอังกฤษอย่างเดียวป่ะถูกต้องก็เธอก็คือเหมือนถูกจับโยนลงหม้อถุงน้ำอ่ะคือมึงตายไปได้เลยอ่ะแล้วพอไปถึงฝรั่งเศสความโง่ก็บังเกิดอ่ะก็คือเราพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขาพูดอะไรมาไม่รู้เรื่องเขาด่ากันก็ไม่รู้เรื่องเขาด่าเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็อยู่ของเราไปแล้วฝรั่งเศสภาษาอังกฤษเขาพูดกันไม่พูดเลยตอนที่ไปถึงเนี่ยอายุเพิ่ง21ภาษาก็ไม่เก่งโชคดีมีเพื่อนคนไทยเราก็ไปเรียนภาษาที่โรงเรียนของมหาวิทยาลัยซอกบอนเนาะแล้วก็พอไปเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเริ่มใช้ชีวิตอ่ะออกไปเดินถนนหนทางเนี่ยโอ้โหบีคือมันแย่มากอ่ะจะซื้ออันนี้กินอ่ะก็แบบเขาก็อย่างเงี้ยลำคาญอีกเออลำคาญพูดไม่รู้เรื่องไปๆๆอย่างนี้เลยไล่ออกจากหน้าร้านเลยอ่ะพี่อาร์ตแบบคือด้วยความที่เราเป็นหัวดำเราก็แต่งตัวนะไม่ใช่ไม่แต่งตัวแต่คือเขาไม่เห็นค่าไม่ใช่คนของเขาโน แล้วเวลาเราไปสมัครเรียนเนี่ยพี่อาร์ตไปสมัครเรียนโรงเรียนแฟชั่นเนี่ยเขาบอกกับพี่เป็นแบบว่าเธอยังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยอ่ะไปเรียนต่อไปแล้วค่อยมาสมัครใหม่ที่นี่มีพูดภาษาอังกฤษกันนะแล้วความกดดันที่พี่อาร์ตต้องเจออ่ะพี่แบบเต็มๆปีแรกทั้งปีอ่ะคือมันเป็นลูกฮึดเนี่ยที่เรามีความรู้สึกว่า
เออมึงดูถูกกูกันเข้าไปเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูแล้วเราก็ทำสำเร็จคือจำได้เลยว่าตอนที่เข้าไปเรียนแล้วก็เริ่มพูดเริ่มใช้ชีวิตเริ่มมีแฟนคนแรกเริ่มใช้ภาษาฝรั่งเศสใช้ชีวิตไม่พูดไม่สุงสิงกับคนไทยมากมีเพื่อนคนไทยน้อยมากคือทุกอย่างสิ่งมันเหมือนกับเราพยายามอย่างนึงแหละที่จะเซอร์ไวฟ์อะพ่อแม่เสียเงินมาระดับนั้นแล้วอะมันไม่ใช่น้อยเรารู้แล้วเงินสมัยนั้นค่าของชีพมันสูงอยู่แล้วว่าการไปส่งลูกไปเรียนเมืองนอกคือมันไม่ใช่ยุคฟุ้งเฟ้อของเงินเข้าใจปะแล้วมันแบบคือพี่ต้องทำงานในร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วพี่ก็เรียนภาษาไปด้วยจากการเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มที่เราพยายามในปีแรกๆแต่พอเราพูดได้เธอเชื่อไหมว่าคนฝรั่งเศสเซอร์ไพรส์ที่พูดกับพี่ว่าโอ้โหเธอสำเนียงเธอเป็นปารีสเซียนมากความพยายามอยู่ที่ไหนกระเทยต้องสำเร็จที่นั่นพี่เป็นคนชอบเอาชนะเอาอย่างนั้นละกันต้องใช้คำนี้เพราะว่าไม่ได้ชนะเขานะชนะเราชนะตัวเราว่ามึงดูถูกกูใช่ไหมวันนี้กูพูดไม่ได้เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วคือภาษาฝรั่งเศสมันคือต้องดัดจริตทีเนี้ยพอเราไม่ได้ดัดจริตเนี่ยเราก็จะแบบกล้าๆกลัวๆที่จะแบบแอะอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าออกมาแต่สุดท้ายคือน้ำลายกระเด็นเหมือนคนฝรั่งเศสเลยเธอมีเอเชียกี่คนในห้องอ่ะ10กว่าคนมีญี่ปุ่นมีไต้หวันมีจีนมีเกาหลีมีไทยผมมา1คนแล้วทั้งหมด10ใน10กว่าคนเนี้ยคนที่ถูกเลือกให้เข้าทำงานเลยคนเดียว gorgeous คนเดียวแล้วเป็นตัวแทนโรงเรียนไปเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มอสโกอีก5วันอีก1อาทิตย์มันเป็นการคำถามที่บีถามว่าทำไมพี่อาร์ตถึงได้มั่นหน้ามั่นโหนกก็มึงทำสำเร็จมึงจะไม่มั่นเหรอใช่ป่ะคนเราอ่ะมันเหมือนฝากธนาคารความมั่นใจเหมือนการฝากธนาคารบีเข้าใจป่ะคือ B เริ่มวันนี้ B ทำก้าวแรกของ B สำเร็จ1คือ B พูดภาษาได้ละ B ก็ติ๊ก B ก็เหมือนกับเงินไปฝากธนาคาร100บาท B เข้าโรงเรียนแฟชั่นได้สำเร็จโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียน B พูดกับเขาฟังกับเขารู้เรื่อง B ทำงานแล้ว B ได้ A B ฝากไปอีก500บาทความมั่นใจมันเริ่มมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนเรียนจบปั๊บ B ไม่ต้องไปสมัครงานเขารับ B เข้าเลย 10,000 บาทเข้าบัญชีทันทีคือเนื้อว่าคือเหมือนกับความแม่นใจแม่งมาทับเป็นเครื่องไปเรื่อยๆอ่ะแต่ฟาวเดชั่นมันก็เกิดจากครอบครัวพี่อาใช่ไหมที่พี่อาโชคดีมากที่เกิดมากับครอบครัวนี้เพราะว่าจริงๆนะหลายๆคนที่พี่รู้จักมันไม่ได้มีครอบครัวฟาวเดชั่นที่แบบให้ความรักความ secure ขนาดนั้นอ่ะพี่ไปเริ่มใหม่ที่ฝรั่งเศสมันเหมือนกันการให้เราเผชิญโลกใหม่เราไปกับอะไรเราไปกับความกล้ากับความหวังในหัวเราว่าเราจะกลับมาเป็นดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงคนนึงเราไปพร้อมกับความฝันนะเข้าใจป่ะในเมื่อเรามีความฝันมีความกล้าไม่เสี่ยงหรอไม่ลองหน่อยหรอมาสิวะลองดูสักตั้งนึงไม่ได้ก็ให้มันรู้กันไปคือมันเป็นคนแบบนั้นไปแล้วไงพอมาถึงวันที่เราแบบประสบความสำเร็จระดับที่ได้ทำงานมีงานประจำทำได้อยู่ในหมู่คนฝรั่งเศสเราก็รู้เลยว่าคนฝรั่งเศสก็เหยียดเราอยู่ดีก็เหยียดเราอยู่ดีคนพูดเสมอว่าฉันรู้นะเนี่ยว่าอันเนี้ยงานเธอทำแต่เธอเชื่อฉันเถอะเขาไม่ให้เธอเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าดีไซเนอร์หรอกเธอก็ต้องเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเธอเขาพูดกับพี่อย่างนี้เลยอ่ะพี่แบบโอ้โหเหมือนคนตาสว่างก็เลยแบบกลับก็ได้วะกลับเมืองไทยก็ได้วะพอพี่อาร์ตกลับมาเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพี่อาร์ตได้มาเป็นแบบสไตลิสต์แบบหน้าของประเทศไทยเลยแล้วได้ทำงานกับดาราแบบใหญ่ๆหลายเบอร์มากคือพี่อาร์ตคีปตัวเองให้ฮัมโบมานานขนาดนี้ได้ไงนี่มัน20หรือ30ปีนะ3แล้ว30ปีแล้วง่ายๆเลยนะพี่ว่าพี่มีเพื่อนดีสำคัญที่สุดในชีวิตคนเรานะต้องมีเพื่อนที่ดีคือพ่อแม่เขาอยู่กับเราไม่นานจริงๆพ่อแม่ครอบครัวอยู่กับเราไม่นานเราต้องมีครอบครัวที่เราเลือกเองครอบครัวที่เราเลือกเองมีอะไรบ้างมีแฟนมีคนรักมีเพื่อนมีรุ่นน้องรุ่นพี่ที่เราผูกพันมากกว่าความเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่มันกลายเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเหมือนบีเป็นลูกเจ้อย่างเงี้ยเข้าใจปะคือจะขึ้นจะลงจะยังไงก็ตามแต่มึงก็ยังเป็นลูกกูเข้าใจปะเมื่อเราผูกพันกันไปแล้วมันเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่พี่อาคิดว่าเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้สำคัญที่สุดพี่อาเชื่อว่าพี่อาอยู่ติดดินได้คือใช้คำว่าติดดินแล้วกันได้เนี่ยคือคนอาจจะมองพี่อาเชิดห้าเชิดสิบแต่มันเป็นดูให้ดีๆแล้วกันมันคือหน้าพี่ที่เป็นแบบนั้นเวลาเราทำอะไรออกไปเนี่ยเพื่อนจะเทคมาเสมอว่าอีอาร์ตอันนี้แรงไปนะมึงกูว่ามึงต้องลดลงหน่อย
คือเนี่ยมันจะมีเพื่อนแบบนี้ที่คอยแบบคอยดูคอยแลเราหรือเรามีอะไรเราพูดได้ทุกเรื่องพี่อาเจอคนเลิกคบมาเยอะพอเขาบอกว่าพี่อาปากจัดพี่อาพูดคำหยาบพี่อาพูดตรงเกินไปแทงใจดำคือพี่อาไม่เป็นไรจำไว้นะบีมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนดีดีกว่ามีเพื่อนมากและไม่ได้เหี้ยอะไรสักคน preach จำไว้เพื่อนที่ดีคือเมื่อทุกข์ยากเขาอยู่กับเราเมื่อเรามีความสุขเขาไม่มากอบโกยกับเราเขาอวยพรอวยชัยให้เราเขามีความสุขไปกับเราด้วยเพื่อนที่ไม่คาดหวังและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อนที่พูดจาตรงไปตรงมาไม่ตอแหลอยู่ในวงการนี้ได้เพราะตั้งมั่นอยู่อย่างนึงว่าพูดความจริงใครโกงเรามึงตายเป็นคนแบบนี้คือคำไหนคำนั้นอะเราได้คุยกันเมื่อกี้นะคะแล้วพี่ยัดบอกว่ามันจะมีโกของแต่ละช่วงอายุใช่ไหมคะตอนนี้พี่อาร์ตก็ได้ท็อปเหมือนเป็นไทเทิลที่ทุกคนพูดกันว่าท็อปสไตล์หรือสำหรับพี่อาร์ตเนี่ยพอมันมาทำงานมากๆมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอความอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยมันมาในทุกครั้งที่เวลาจะทำอะไรก็ตามแต่มันเหมือนเป็นแรงผลักดันเนาะแบบคนเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์ตแกคือท็อปสไตลิสต์ของเมืองไทยพอคนเขาบอกว่าเราเป็นอะมันก็ปลื้มไงปลื้มกับเองว่าอุ้ยฉันเก่งฉันเก๋งไงฉันไม่เคยพูดอย่างนั้นแต่ว่านี่คนเขามาบอกว่าคุณเป็นท็อปทีนี้พอเราขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของบันไดว่าเราคือท็อปของสไตลิสต์แล้วก็ต้องเริ่มมองหาว่าแล้วมันคืออะไรต่อไปดีในชีวิตเราหลังจากนั้นพี่อาร์ตก็มานั่งมองว่าแล้วเราจะลงจากบันไดนั้นยังไงดีให้มันสวยงามก็เลยพอมาผันตัวเองมาเป็นครูมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนจากบันไดนึงมาขึ้นบันไดใหม่เป็นอีกบันไดนึงว่าลองก้าวมาลองทำเป็นครูดูซิพอเป็นครูแล้วเป็นยังไงก็หวังว่าตรงนี้ที่มันเป็นอยู่ที่เราทำอยู่เนี้ยเรายังมีความสุขกับมันอยู่แล้วถ้าถึงวันนึงเรามีความรู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวของการเป็นครูเราจะมีบันไดใหม่เข้ามาในชีวิตอีกก็ได้เพราะความอยากมีอยากเป็นมันไม่มีวันหมดของพี่อยู่แล้วพี่ก็จะมีความรู้สึกแค่ว่าพอมาถึงจุดอิ่มตัวเราต้องเปลี่ยนไปทำอะไรต่อดีไปจำได้ว่าพี่อาร์ตเป็นคนเล่าเรื่องเก่งมากแล้วพี่อยากกลับมาคุยกับพี่อาร์ตเรื่อง relationship ทุกคนต้องฟังเพราะพี่อาร์ตเป็นคนที่แบบมีเรื่องราวความรักเยอะมากและแซ่บมากเพราะว่าทุกครั้งที่มีแฟชั่นโชว์ที่พี่อาร์ตจัดนะแล้วมีพวกเราอ่ะเป็นนางแบบแบบพวกเรารุ่นเด็กกันอ่ะเล่าเรื่องเป็นแบบเหมือนพี่อาร์ตเป็นเดอะสตาร์แล้วทุกคนก็คือแบบอ้าปากหัวเหมือนเด็ก3ขวบฟังแม่อยู่อ่ะอย่างนั้นน่ะพี่อาร์ตอยากได้โมเมนต์นั้นอีกได้ๆเดี๋ยวจะกลับมาอีกวันนี้จะไม่ได้กอดกันแต่ขอบคุณมากนะคะพี่อาร์ตได้ค่ะเชียร์ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะได้ค่ะยินดีค่ะโอเค bye guys